สวัสดีครับผมนายสุรพลนามสกุลเสรีรหัสนักศึกษา5951209นะครับอันนี้ก็จะมาบอกขนาดในชิ้นส่วนที่3นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เปิดไปที่โปรแกรม SolidWorks 2015นะครับที่ New Paper โอเคจากนั้นก็นำชิ้นงานชิ้นที่3เข้ามานะครับ Open แล้วก็เลือกเป็น ISO ออกมานะครับก็นำด้านฟอนต์ออกมานะครับจากนั้นเราก็เลือกตรงนี้นะครับเพื่อให้มองเห็นเกลียวด้านในนะครับแล้วก็ปรับขนาดเป็น1:0.7โอเคโอเคแล้วก็มาบอกขนาดนะครับใช้เป็นโมเดลถูกนะครับจากนั้นก็ฝากเลือกเป็นคัสตอมตัวกลางนะครับโอเคโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็มาที่อีกชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเป็นนัดเฮาส์
สิ่งนัมเบอร์หนึ่งนะครับสเกลเป็นหนึ่งต่อ 0.7 ก็ตรงนี้นะครับเราก็จะมาบอกเป็นขนาดของเกลียวนะครับเนื่องจากมันไม่พอให้ก็มาที่โน้ตนะครับเข้าไปใช้เป็นฟอนต์ไทม์นิวโรมันเป็นความสูงนะครับความสูงจะเป็น100มิลนะครับจากนั้นระยะพิษจะเป็น2มิลนะครับมันคือของเกียวนี้นะครับเกียวนี่คือแบบความสูงที่100แล้วก็ระยะพิษเป็น2นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้นะครับเราก็กดเซฟที่ส่วนนี้นะครับเซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ